สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาฟังเรื่องราวศาสนานะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่มีโอกาสตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นบางคนเป็นเด็กนะครับอาจจะไม่ได้เรียนศาสนาแบบ อย่างเต็มที่นะคือจริงๆแล้วพี่น้องครับคนที่เรียนฟะดออีนตอนอายุ7 8ขวบ9ขวบ10ขวบเนี่ยโอกาสที่มันจะหลงลืมมันมีเยอะมากพี่น้องเพราะเด็กๆเนี่ยจริงอยู่นะครับเรื่องของการท่องจำเนี่ยไวแต่พอเวลาที่ไม่ได้มีการทบทวนมุรอจาอะห์ทบทวนเนี่ยมันก็หายนะหลายคนพี่น้องครับพอมาเรียนศาสนาใหม่จำได้คุ้นๆเคยอ่านมาก่อนเคยท่องมาก่อนนะก็เลยบอกกับพี่น้องว่าวิทยุศรีอิสลามก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะ เป็นการทบทวนความรู้โดยเฉพาะเวลาที่พี่น้องนั้นผ่านเขาเรียกผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะคราวนี้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องครับนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนที่รู้จักอัลลอฮ์ก็จะดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งนะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะแต่ปรากฏว่าในภาคของการปฏิบัติเนี่ยมักจะไม่ได้ดำเนินการตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้แบบครบถ้วนสมบูรณ์จะมีเฉพาะที่เป็นหลักๆตัวอย่างเช่นเวลาจะนิกาทีก็ตามอิหมัมตามผู้รู้มาทำพิธีนิกาแต่หลังจากนิกาไปแล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงอีรุ่ยฉุยแฉยังไงก็ว่ากันไปบางทีถึงขั้นหลุดออกไปก็มีแต่ตอนนิกานี่ไม่ได้ต้องคุมฮิญาบต้องอะไรต้องมีการจัดอักดุนนิกานะบางทีมี2ภาคเลยนะพี่น้องภาคกลางวันภาคศาสนาภาคกลางคืนเป็นไงดนตรีภาคกลางคืนภาคบันเทิงชีวิตมันดูแปลกๆพี่น้องมันไม่ค่อยเข้ากันนะนะหรือถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนที่นะศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเนี่ยนะชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทันทีเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าพี่น้องดังนั้นเราก็จะปรับวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้พี่น้องแค่เวลาตื่นนอนพี่น้องก็ไม่สามารถจะตื่นหลังจากดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาได้แล้วดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ตื่นนั่นถือว่าเลยเวลาละหมาดซุบฮ์เห็นไหมต้องตื่นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยคนที่เชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยก่อนจะนอนก็ต้องละหมาดอิชาก่อนนะจะกินอาหารอะไรก็ต้องดูว่ามันฮาลาลไหมนะจะไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหาสถานที่ที่มีที่ละหมาดจริงแล้วแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยก็ละหมาดได้ทุกที่แหละยกเว้นห้องน้ำกับสุสานกูโบที่เหลือก็ละหมาดได้หมดนะดังนั้นคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยนะชีวิตของเขาก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาซึ่งต่างกับคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้ถามว่าใครเป็นเจ้าอัลลอฮ์นับถือศาสนาอะไรอิสลามแต่ไม่ปรากฏร่องรอยของความของศาสนาอยู่ในตัวของคนคนนั้นเลยละหมาดไม่เอาบวชไม่มีนะวันนี้พี่น้องครับก็เลยเตือนกันบอกว่าเราต้องเอารู้เอาชี้นะส่งลูกเรียนศาสนานะแล้วก็พยายามฟังศาสนาเยอะๆนะครับคราวนี้พี่น้องครับวันต่างๆที่ห้ามมิให้ถือศีลอดคือในการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้โดยที่ไม่ได้มีกรอบมีรูปแบบไม่ใช่
การกระทำบางการกระทำบางอย่างเนี่ยพี่น้องดีนะคือการถือศีลอดถ้าไปทำผิดวันก็กลายเป็นบาปขึ้นมาเพราะเป็นวันที่ห้ามถือศีลอดนะซึ่งไม่มีใครอยากทำอยู่แล้วพี่น้องมีไหมอยากอดอาหารเพื่อให้บาปไม่มีหรอกอยากอดอาหารอยากถือศีลอดเพื่อให้ได้และให้ได้ผลบุญวันต่างๆที่ห้ามไม่ถือศีลอดเนี่ยได้มีระบุหะดีษนะได้มีหะดีษระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ถือศีลอดในวันต่างๆที่จะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้1ห้ามถือศีลอดในวันอีดทั้ง2วันอีดพี่น้องครับปีนึงมี2วันนะอีดินฟิตรกับอีดินอัฎฮาอีดินฟิตรก็คือหลังจากถือศีลอดวันที่1ชาวานอีดินอัฎฮาก็เป็นหลังจากเรื่องฮัจญ์เรื่องของการทำฮัจญ์วันที่10เดือนซุลฮิจญะห์นะปีนึงมี2วันเท่านั้นบรรดานักนิติศาสตร์อิสลามได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าห้ามถือศีลอดในวันตรุษอีดทั้ง2เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดนั้นเนี่ยจะเป็นในภาคของกอฎอฟัรดูนะซัรวาญิบบนไว้ติดเอาไว้อยากจะใช้วันอีดเป็นวันอะไรเป็นวันบวชนะซัรแก้บนหรือบวชกอฎอรอมฎอนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากรอมฎอนเราจะกอฎอได้ก็คือวันที่2พี่น้องวันที่1ต้องเว้นเอาไว้พอวันที่2เดือนชาวานก็เริ่มกอฎอได้เลยเดี๋ยวเราก็จะได้รับบวชถือศีลอดสุนัต6วันเดือนชาวานด้วยเพราะมีรายงานจากอุมาร์บินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าอินนารอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนารอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอันซิยามิฮาซัยนิลยอมัยนนะแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นห้ามมิให้ถือศีลอดใน2วันดังต่อไปนี้ใน2วันดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างยอมุลอัฟิตรหนึ่งก็คือวันฟิตวันอีดเล็กอะนะพี่น้องอีดินฟิตรีวันฟิตรุกุมมินซาวมิกุมสำหรับวันฟิตนั้นก็เป็นวันที่พระเจ้าจะต้องละจากการถือศีลอดนะวะอัมมายามุลอัฎฮาและส่วนในวันอีดินอัฎฮานั้นอีดใหญ่นั้นฟักูลูมินนุซุกิกุมเป็นวันที่พวกท่านจะได้ทานสัตว์ที่เชือดกุรบานนั่นเองนุซุกก็คือการเชือดสัตว์พลีถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการถวายตรงนี้หมายถึงอะไรพี่น้องเราปฏิบัติตามคำสั่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเอาเนื้อเอาเลือดเนี่ยไปเส้นไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยนะเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นอยากจะเห็นก็คือตักวาความยำเกรงการเชื่อฟังพระองค์ส่วนเนื้อเลือดไม่ไปถึงพระองค์พี่น้องนะเนื้อนั้นก็อยู่ที่อะไรอยู่ในหม้อแกงเราสิเข้าใจไหมเนื้อก็อยู่ในซุปเนื้อก็อยู่ในเนื้อย่างเกาหลีถ้าเกิดเอามาทำเนื้อก็อยู่ในตู้เย็นใครยังอยู่ตู้เย็นอยู่เราเอามากินพี่น้องเราไม่ได้เอามาเลยเราเอามาทิ้งมาขว้างไม่ใช่แต่มันมีความเชื่อบางความเชื่อนะครับที่เวลาที่เราถวายให้กับสิ่งใดแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่สามารถนำมากินได้นะหรือต้องเอาไปทิ้งเอาเนี่ยไม่ใช่ในหลักการศาสนาของเราไม่ใช่พี่น้องคือการเชื่อเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือการแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำนะวันที่2พี่น้องครับ ก็คือวันตัชรีกพี่น้องจำง่ายๆวันตัชรีกก็คือหลังจากวันอีดินอัฎฮาหรืออีดใหญ่ไป3วันเท่ากับจะมี4วันติดกันพี่น้องที่ห้ามถือศีลอดก็คือวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดินอัฎฮาและนับไปอีก3วันก็คือ11 12 13 11 12 13นะ10 11 12 13 3วันนี้ก็คือวันตัชรีก
ไม่อนุญาตให้ถือสินอดใน3วันที่จัดจากที่ถัดจากวันอีดินอัลดอฮาไปทั้งนี้พอมีรายงานจากอบูฮุเรย์เราะห์บอกว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งอับดุลลอฮ์บุตรของฮุซาฟะห์ไปประกาศที่ตำบลมีนาว่ามีนาก็คือเป็นที่ที่อะไรนะที่เขาชุมนุมกันนะครับในการประกอบพิธีฮัจจ์นะมีนาเนี่ยก็จะอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด4วันด้วยกัน4วันด้วยกัน4คืนด้วยกันคืนแรกก็เรียกตารวียะยาวตารวียะก็คือวันแห่งการเตรียมตัววันที่8คืนที่8นะส่วนวันที่9เนี่ยเราไปวูกูฟที่อาราฟะและกลางคืนเราก็ไปอยู่ที่มุสดาริฟะไปเก็บหินคืนนั้นไม่ได้อยู่มินานะเก็บหินเสร็จแล้วก็ไปขว้างเสาหินตอนเช้านะครับหลังจากนั้นเมื่อขว้างเสาหินเราตะฮัลล้นแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปตะวาไปซะแอจบก็กลับมาอยู่มินาอีก3วันเห็นไหมมาอยู่มินาอีก3วันมาอยู่ให้ครบเพื่อจะขว้างเสาหินให้ครบ3ต้นแต่ละวันวันละ3ต้น3ต้น3ต้นวันแรกขว้างต้นเดียวนบีให้อับดุลลอฮ์ไปประกาศบอกว่าอันลาตะซูมูฮาซิฮิลอัยยามพวกท่านอย่าได้ถือศีลอดในวันเหล่านี้ก็คือวันตัชริกทั้ง3วันฟะอินนะฮาอัยยามุอักลินวะชุรบินเพราะวันเหล่านี้คือวันแห่งการดื่มวันแห่งการกินวะซิกรุลลอฮิอัซซะวะจัลและเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งพูดง่ายๆก็คือเรามีเวลากินเนื้อกุรบานกันอีก 3-4 วันด้วยกันนะกินตั้งแต่วันอีดแล้วก็มากินต่ออีก2อีก3วันนะหลังจากนั้นใครจะถือศีลอดอะไรก็ว่ากันไปนะแต่4วันนี้ห้ามถือสินอดรวมวันอีดไปด้วยถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ย1 2ก็คือ5วันแล้วนะที่ห้ามบวชอีดเล็กอีดใหญ่ตัชริกอีก3วันรวมเป็น5วันอัตตอบบรอนีได้บันทึกรายงานเอาไว้ในหนังสืออัลเอาซอดจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งคนไปประกาศเรียกร้องว่าอัลลาตะซูมูฮาซิฮิลอัยยามพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถือสิ้นอดในบรรดาวันเหล่านี้วงเล็บวันไหนวันตัชรีกนะสามวันฟะอินนะฮาอัยยามุอักลินวะชุรบินเพราะวันเหล่านั้นคือวันแห่งการกินการดื่มวะบิอาลินและวันที่สามีภรรยาจะมีเพศสัมพันธ์กันได้คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าถือสิ้นอดเนี่ยมันห้ามมีอะไรกันไงห้ามมีเพศสัมพันธ์คือไม่ได้บวชเฉพาะแค่อาหารการกินนะรวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยดังนั้นตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจึงเป็นหลักการศาสนาว่าถ้าสตรีท่านใดที่อาจจะไม่เคยถือศีลอดสุนัตเนาะอาจจะยังไม่เคยเลยเนี่ยเริ่มต้นที่จะถือศีลอดสุนัตเช่นวันจันทร์วันพฤหัสอัยยามุลเบส13 14 15ของแต่ละเดือนนะรอมฎอนไม่ต้องนับเพราะว่าถือสวดทั้งเดือนอยู่แล้วแล้วก็ดุลฮิจญะห์13ถือไม่ได้14 15ถือได้เพราะ13เป็นวันตัชรีกนะครับของเดือนดุลฮิจญะห์ปรากฏว่าเพิ่งเริ่มต้นในการจะถือสิ้นอดเนี่ยมีคำสั่งของศาสนาให้เราขออนุญาตสามีด้วยบางคนก็บอกอาจารย์ปากกับปากฉันท้องกับท้องฉันทำไมต้องขอบังด้วยล่ะเรื่องบวชนี่เรื่องดีนะถ้าออกนอกบ้านนะใช่หรือขอนาฟะกอนี่ขอสามีถูกต้องแต่ถ้าถือศีลอดมันส่วนตัวของฉันเนี่ยฉันไม่ได้ขอให้สามีมาบวชกับฉันนี่ฉันจะบวชคนเดียวพอสามีออกไปทำงานนอกบ้านฉันอยู่บ้านเฉยๆฉันก็อยากจะถือศีลอดทำไมต้องขออนุญาตสามีด้วยเพราะอะไรพี่น้องเพราะที่ต้องขออนุญาตสามีเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าสามีอาจจะมีความต้องการที่จะหลับนอนกับเราในช่วงกลางวันของวันนั้นไม่รู้ละวันจันทร์ที่ผ่านจันทร์ก่อนหน้านี้เนี่ยงานเต็มไปหมดประชุมแล้วประชุมอีกเดี๋ยวต้องมาอัดเสียงอิสลามด้วยเนี่ยสมมุตินะจริงๆอาจวันจันทร์นี่แหละนะ
ปรากฏว่าจันทร์นั้นแคนเซิลยกเลิกงานประชุมที่ตั้งเอาไว้ไม่มีเข้าบ้านก่อนเวลาปกติกลางวันไม่อยู่บ้านหัวนั้นแวบเข้ามาเข้าบ้านพี่น้องเป็นไงพอจะเข้าไปหาภรรยาไปร่วมหลับนอนให้ความสุขกับภรรยาภรรยาบอกบวชจ้าเรียบร้อยพี่น้องเป็นไงถ้าเป็นไปเที่ยวกับค้างเลยแหละไม่กลับบ้านแล้วค้างดังนั้นบอกให้เรียบร้อยก่อนถ้าสามีเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรอาจารย์นี่บังยุ่งบวชได้เลยจ้ะแต่กลับมาเตรียมกับข้าวให้บังด้วยนะไม่เป็นไรพี่น้องแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้จันนี่ฉันขอไว้ก่อนนะเพราะวันดีจันนี่ไม่ได้ไปทำงานขออยู่กับเธอขอหาความสุขกับเธอหน่อยนะเพราะว่าพี่น้องบวชนี่ก็ได้บุญถูกไหมอันนี้ได้บุญไม่ได้ว่ากันอยู่แล้วอย่าลืมว่าการตออัดการทำดีกับสามีการพูดจาดีๆแล้วก็การปฏิบัติสามีโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงเนี่ยก็ถือว่าศาสนาบอกว่าเป็นซอดาเกาะเป็นกุศลเหมือนกันหน้าที่ใครล่ะพี่น้องที่จะดูแลเรื่องบนเตียงให้กับสามีก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาเพราะทุกวันนี้สังคมมันวิบัติเพราะอะไรพี่น้องเพราะผู้ชายไปหาความสุขนอกบ้านมีผู้หญิงขายตัวมีผู้หญิงที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของทางเพศเนี่ยมาคอยกระตุ้นโดยที่อะไรพี่น้องโดยที่มันเกิดปัญหาของสังคมเยอะแยะไปหมดวันก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายฉันไปเจอบทสัมภาษณ์ผู้หญิงนะเขาก็ถามพิธีกรก็ถามว่า พ่อแม่ว่ายังไงกับอาชีพแบบนี้นะอาจจะเป็นอาชีพที่ใช้เรือนร่างนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นค้าประเวณีไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยนะพี่น้องเชื่อไหมว่าในบทความเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยบอกว่าเรือนร่างของหนูอยากจัดการยังไงก็ว่าไปและพ่อแม่ยังชมด้วยว่าหาเงินเก่งก็แน่นอนแหละพี่น้องพวกนี้มันเงินถึงอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยจึงสอนให้ลูกหลานเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องรักนวลสงวนตัวร่างกายของสตรีเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์หาความสุขมีคนเดียวเท่านั้นก็คือสามีและสามีมีได้ทีละคนพี่น้องมีมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้บางคนบอกอาจารย์นี่ฉันแต่งไปเลยสามคนมีผัวพร้อมกันไม่ใช่พี่น้องเอามาจากไหนล่ะนะดังนั้นก็บอกกับพี่น้องนะว่าตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวจบบทเรียนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าต่อกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม